มาด้วยใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดเด่นสายตาจ้องมองจะไปคว้ยคว้าเอามาด้วยใจฝันฉันจะไปถึงปลายทางที่แบ่งข้ามเราจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟฝันนั้นไม่เคยยิ่งใหญ่เกินใจของคนอย่างฉันจะให้ฝันของฉันกลายเป็นจริงให้ได้ไม่เคยท้อบอกตัวเองบอกกับใจว่าในสักวันจะต้องเป็นของฉันตื่นมาก็ร้องเพลงถึงเธอท่องไว้ตัวโน้ตอย่าให้หายกลั่นมาจากหัวใจขอให้เธอโปรดฟังนะคนดีไม่รู้ตอนนี้เธออยู่ไหนไม่รู้ว่าหัวใจของเธอคิดถึงใครรู้ไหมตัวฉันก็หวั่นไหวก็ภายในหัวใจฉันคิดถึงแต่เธอนะคนดีในความจริงฉันไม่อาจรู้เลยแม้ว่าเธอนั้นไม่รู้จักฉันสักหน่อยแต่ฉันก็แอบชอบเธอไม่ใช่น้อยหัวใจฉันยังเฝ้ารอและเฝ้าคอยเฝ้าคอยให้เธอหันมาบอกกับฉันสักนิดได้ไหมว่าเธอก็คิดอยู่หน่อยๆว่าเธอก็แอบชอบฉันไม่ใช่น้อยให้ใจฉันได้ชื่นชมเมื่อเฝ้าคอยเฝ้าคอยให้เธอหันมามองฉันสักทีมองฉันสักทีน้ำว่าเวสวยไหมสวยดิเอาจริงๆนี่สวยจ้าสวยที่สุดในสามโลกเลยสวยแล้วชอบไหมชอบดิไม่งั้นจะตามมาถึงบ้านเหรอเนี่ยคิดอะไรกับเวปะเนี่ยบอกกับฉันสักนิดได้ไหมว่าเธอก็คิดอยู่ไหนไหนคิดคิดอะไรคะคนสวยคิดว่าหิวอ่ะไปหาอะไรกินกันเถอะปะแน่ๆไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะฮะหน้าตาอย่างเงี้ยหน้าตาของคนกำลังมีความรักชัดๆเลย
บ้าไม่มีเวเราเป็นเพื่อนกันมา4ปีแล้วนะแล้วเราก็เป็นซุปเปอร์เพื่อนด้วยทำไมเราจะไม่รู้เวลาเวชอบใครเป็นยังไงซุปเปอร์เพื่อนนี่มันเป็นยังไงเหรอคะซุปเปอร์เพื่อนอ่ะก็ต้องไม่มีความลับต่อกันแล้วทีนี้ซูเปอร์เพื่อนจะบอกได้หรือยังว่าไปแอบชอบใครมาก็นี่เวถ้าจะชอบใครอ่ะก็ต้องบอกเราก่อนรู้ป่ะจ้าคุณแม่ไปละเจอกันพรุ่งนี้บายบายบายฉันนั้นรักเธอจากวันนี้ให้เธอได้มั่นใจเธอจะคิดเหมือนกันอย่างฉันไหมใจฉันจะไม่ไปไหนจะอยู่ตรงนี้จะกี่เดือนกี่ปีจะมีตาเธอเธอคนดีคนนี้ก็เธอเป็นคนสุดท้ายจะรักเธอไปจวบจนวันสุดท้ายโอ้เธอเป็นไงบ้างเพราะไหมเพลงนี้ตั้งใจร้องให้เลยนะไปละบ๊ายบายจะเข้าอ่ะยังพอเหลือเวลาป่ะเข้าห้องน้ำพี่เดวสวัสดีค่ะพี่เดวสวัสดีค่ะช่วงนี้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยนะตกลงจะบอกได้หรือยังว่าไปแอบชอบใครเข้าคะก็ชอบน้ำไงเวเราจริงจังนะน้ำเป็นไรเนี่ยตกลงเวไปชอบใครเข้าโอ้ชอบ
คุณปอยมายืนทำอะไรที่หน้าห้องน้ำผู้หญิงครับเปล่าครับพี่หรือว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราวะผมก็มาตรวจตาระบบรักษาความปลอดภัยเลยสิครับผ้าชุบน้ำเช็ดตู้ดับเพลิงเนี่ยนะใช่ครับผมต้องดูแลอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมใช้เสมอเพื่อประโยชน์สุขของน้องๆและป๋าผู้เป็นที่รักของเดฟครับพี่เดฟคะเมื่อตะกี้อะค่ะพี่เดฟคุยกับใครเหรอคะก็คุณปอนเลยสิครับผมเห็นยืนด้อมด้อมมองมองเหมือนจะมารอใครสักคนน่ะครับจะรออะไรอ่ะพี่โรคจิตอ่ะดิหรือไม่ก็ทิชชู่ในห้องน้ำชายหมดไงก็เลยเมาทิชชู่ในห้องน้ำหญิงก็เนี่ยพี่เดฟก็เป็นซะอย่างเงี้ยทิชชู่หมดไม่เคยจะเติมเลยคนอื่นเขาก็เดือดร้อนสิคะนี่ผมผิดเหรอครับผิดค่ะนะความผิดของเดฟได้ผิดตรงไหนอ่ะป๋าครับป๋าครับแย่แล้วครับป๋าป๋าครับป๋าครับป๋าครับแย่แล้วครับป๋าป๋าเฮ้ยไอ้ทุกแกไปเด็กบ้าป่ะเนี่ยเป็นอะไรก็คือตัวนี้สิครับป๋าโรงเรียนของเราครับมามีเรื่องไม่ผิดปกติครับป๋าอ๋โรงเรียนถูกไฟเผาเหรอไม่ใช่ครับป๋าขโมยเข้าโรงเรียนไม่ใช่ครับป๋านักเรียนสตรีตีกันป๋าคิดไปไกลแล้วครับนี่ตกลงฉันทายผิดหมดเลยไอ้ข้อปัญหาของแกเนี่ยตกลงแกพูดตรงๆมาเลยได้ไหมฉันจะได้รู้ว่ามันเรื่องอะไรแกมีเรื่องอะไรก็ป๋าครับโรงเรียนของเราเนี่ยจะแข่งอยู่เดือนหน้าแล้วนะครับป๋าก็ใช่ก็ใช่ไงก็ผมยังไม่เห็นป๋าทำอะไรสักอย่างเลยครับอ้าวแล้วทำไมอ่ะทำไมโอ้ป๋าครับป๋าก็ต้องเข้าไปสอนเด็กสิครับสอนให้เด็กมันมีวิชั่นครับมันจะได้มีแอคชั่นแล้วเขาก็จะได้ฟิวชั่นกันครับป๋าพี่ฉันถามจริงๆนะไอเด็บแกเป็นผอ.หรือแกเป็นผอ.กันแน่วะเนี่ยฮะผมเป็นผู้ช่วยผอ.ครับอ้าวรู้ตำแหน่งมากันนะใช่ไหมไปแนะนำให้แกนะไปขี้อะไรไปไม่ต้องมาวุ่นวายกับฉันเรื่องนี้อ้าวอะไรอีกอ่ะป๋าจะไปกับผมไหมครับเดี๋ยวผมเลี้ยงโอ้โหไอ้นี่มันทะลึ่งแล้วทะลึ่งอาจารย์นะไอ้เนี่ยไอ้พวกนี้จริงเนี่ยกำลังเข้าอารมณ์อ่ะพูดภาษาฝรั่งพูดไงว่าเข้าอารมณ์เนี่ยใครสักคนที่หลงทางผ่านมาเฝ้าคอยใครสักคนใจหวังเพียงจะพูดจาอยากเพียงพบหน้าทักทายอยากจะเพียงพูดคุยรู้จักทักทายเพียงเท่านี้ก็พอสักคนที่เข้าใจเดียวกับเราเฝ้าคอยใครสักคนไม่หวังอะไรจากเขาแค่รู้นั้นตารู้ใจไม่ต้องการให้งามล้ำล้ำเหนือใครเพียงเท่านี้ก็พออาจเป็นเธอเองที่ฉันรออยู่เฝ้าคอยใครสักคน
ที่เขาจริงใจกับเราเฝ้าคอยใครสักคนที่สนใจคนอย่างเราสบตาแล้วต่างรู้ใจอย่าเป็นเพียงผ่านมาแล้วผ่านพ้นไปเพียงเท่านี้ก็พอเว้เว้เว้ฮะเกวเนี่ยโอเคเลยปอนเยี่ยมมากไปเข้าที่ได้โอ้เก่งๆสุดยอดเลยสวัสดีครับครูก้อยครับผมก็จะมาบอกว่าจะขอบคุณครูก็ยมากนะครับที่อุตส่าห์มาดูแลกับเด็กๆพวกนี้ให้กับผมคราสหนึ่งก็ยินดีค่ะครับผมก็ขอบคุณมากๆเออแล้วเด็กเราอย่าลืมนะฮะเดือนหน้านี่ต้องแข่งขันกันแล้วนะเออแล้วก็บ่ายๆเนี่ยครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยลองไปรวบรวมเพลงมาสิมันจะดีไหมหรือยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยเช็คแล้วก็ช่วยขอให้เข้าใจไหมค่ะ เออครูก้อยครับไม่ทราบครูก้อยตอนนี้เที่ยงแล้วอ่ะหิวข้าวยังหิวข้าวยังหิวแล้วค่ะเลยครับผมว่าอยากจะชวนครูก้อยกินข้าวต้มคนละชาม2ชามดีไหมฮะเดี๋ยวพอเลี้ยงเองครับจะดีค่ะผมว่าดีนะโอเคไหมค่ะครับผมโอเคค่ะนักเรียนวันนี้แค่นี้นะคะโอเคครับเชิญครับปิดหรือเปิดครับเวตกลงเราจะเอาใครเข้ากลุ่มดีอะถามอะไรกลุ่มไว้ดิจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาเนื้อเพลงมาให้เลือกแล้วกันจ้าน้ำรู้ยังอ่ะว่าเบย์ชอบใครอ่ะอย่าบอกนะว่าน้ำประหลาดเพลงมาให้อ่ะไม่เอาอ่ะเป็นอะไรอีกอ่ะน้ำอย่ายุ่งกับเวอีกแล้วจะให้ปอนทำยังไงอ่ะน้ำก็อย่าไปให้ความหวังเวดิให้ความหวังอะไรน้ำเข้าใจผิดแล้วเราเห็นนะตอนนี้เธอร้องเพลงอ่ะแล้วเธอก็มองเวไงโหน้ำปอนก็มองทุกคนอ่ะก็ใช่ก็มองทุกคนอ่ะแต่ห้ามมองเวเข้าใจปะงานเข้าได้ปอนคุณพงษ์ครับมาไม่ให้ซุ่มเสียงเลยนะครับว่าแต่ว่าคุณปอนเขาไปยุ่งอะไรกับคุณเวเหรอครับก็ไม่เห็นมันมียุ่งเลยนะพี่ไม่มีหน้านะก็รู้ๆกันอยู่ว่าคุณเวกับคุณน้ำอ่ะเขาก็รับกันอยู่อะไรนะพี่เอ้าก็ไม่ใช่เหรอครับคุณน้ำกับคุณเวเนี่ยก็คบกันไม่ใช่เหรอครับก็เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ตลอดเวลาเลยไอ้ปอนก็น่าจะรู้นะว่าน้ำเป็นคนหึงแรงน้ำไม่มีเหตุผลเลยอ่ะปอร้องเพลงอ่ะปอก็ต้องมองคุณอุ๋ยน้ำพอเลยนี่คือคำสั่งนี่ปอทำอะไรก็ผิดหมดใช่ป่ะน้ำมันไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ถูกใจ
ว่าแต่ว่าคุณน้ำกับคุณเวเนี่ยเขาคบกันใช่ไหมครับคุณปูนนี่แหละนะผู้หญิงถ้าได้คบกันแล้วก็เป็นเรื่องทุกทีเลยมันไม่เหมือนผู้ชายอย่างเรานะครับที่คบใครแล้วก็คบจริงคบคุณปูนคุณปูนต่อไปเนี้ยอย่ายุ่งกับเวอีกร้องไห้พี่ผมเข้าใจคุณปอนครับเข้าใจอะไรของพี่เนี่ยคุณปอนก็ไม่น่าเลยยังไงคุณปอนต้องเข้มแข็งไวๆนะครับพี่ว่าอะไรนะก็คนที่คุณปอนชอบอะครับเขามีเจ้าของอยู่แล้วครับฮะเวนะว่าแล้วเชียเก็บมันไว้เถอะครับคุณปอนอย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างลูกผู้ชายอย่างเราเชื่อผมครับพี่เดฟผมจะไม่ยอมแพ้พี่เกิดเป็นชายเจ็บร้อยครั้งก็ยังไหวมีหัวใจร้อยครั้งก็เป็นแผลเจ็บหลายครั้งไปยังไงอยู่เนี่ยมาสิบาทดิเร็วจะกินไม่ลงทุนเลยวะครับปอนใจเย็นอยู่วะมึงดูดิก็ไม่เห็นมีอะไรนี่วะน่ารักกุ๊กกิ๊กเอี้ยมึงมองไปทางไหนของมึงเนี่ยมึงอย่าคิดมากไปเปล่ากูต้องทำไงดีวะมึงก็ไม่ต้องทำอะไรป่ะวะเวคือเราไม่อยากให้เวชอบปอนนะ
อะไรอ่ะน้ำเราอะไม่อยากให้เวชอบปอนน้ำเป็นอะไรเนี่ยคือเรากลัวเวเสียใจอีกไงน้ำรู้ได้ไงว่าเวจะเสียใจอ่ะคืออย่างนี้นะก็ถ้าเวมีแฟนแล้วอ่ะเวก็จะใช้เวลาอยู่กับแฟนไปไหนมาไหนกับแฟนแล้วเวก็มีเวลาอยู่กับเขาน้อยลงไงแล้วเขาจะอยู่กับใครอ่ะโหน้ำไม่หรอกมันไม่เกี่ยวกันเลยเราก็เหมือนเดิมอ่ะไม่รู้แหละยังไงเราก็ไม่อยากให้เวชอบปอนอยู่ดีอ่ะเรากลัวเวจะผิดหวังแล้วก็เฟลเหมือนครั้งก่อนอ่ะเชื่อเราดีสัญญากับเรานะอื้อสุดยอดเลยอื้อคุณซุปเปอร์เพื่อนเชื่อเราดีเธอจะได้ไม่เสียใจไงแฮะเขาว่าเราไปขึ้นเรือกันดีกว่าอะฮะไปไปดูดิว่าน้ากับเวอะสนิทกันเกินไปหรือเปล่าเอามาให้น้ำเหรออืมตัวมาให้น้ำอะแต่น้ำไม่เอาวะฮะทำไมวะน้ำบอกว่ากลัวเวเห็นแล้วเวเสียใจเอานะเขาอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ก็ได้นะเวรักสามเศร้าระหว่างชาย2หญิง1ฮาวพูนตกลงคุยปรึกษามึงได้ปะเนี่ยมึงว่าน้ำมันรักใครกันแน่วะเอานะเชื่อใจเขาหน่อยสิครับคุณปอนฮะทำหน้าบึ้งสิจ๊ะพ่อหนุ่มนักรักนี่มึงยังไม่หยุดแซวกูอีกไอ้ปูนทำไมน้ำต้องทำแบบนี้กับกูวะเฮ้ยว่าไปเรียนเถอะไปไม่อยากเรียนเลยว่าคาบเนี้ยดันไปอยู่กลุ่มเดียวกับไอ้น้ำไอ้เวเนี่ยมึงก็คิดซะว่ามึงก็ไปทำหน้าที่ลูกผู้ชายไงแล้วก็ไปประกาศให้โลกรู้ว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอเธออะไรมึงเธออะไรแฟนมึงไงเธออะไรกูเตะเลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะเอาไงต่อน้ำก็หาเพลงดิตกลงน้ำจะเอาไงกันแน่เอาเพลงนี้เอาเพลงนี้เฝ้าคอยใครสักคนที่เขาจริงใจกับเราโอ้ยไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะน้ำเพลงที่เวร้องก็พอนะไม่เห็นจะพอตรงไหนเลยก็ไม่ชอบงั้นเอาเพลงนี้อยากรู้ความจริงนั้นใครที่ทำให้เธอคิดหนักอยากรู้ใจเธอนั้นใครที่ทำให้เธอเพ้อรำใครที่ทำให้ใจชุ่มฉ่ำอยากถามเธอใครฉันกับเธอนั้นแรกชีวันเคียงใจไม้ปองไม้หวังจองหัวใจไม่เคยท้อแท้ปวนแปรพันไปเธอทุ่นเนื้อใครเก็บดวงใจให้เธอไว้ครองแล้วเหตุใดรักยิ่งนานวันลางเลือนสัมพันธ์ความรักกันหัวใจของฉันเดียวดายระกำโอ้ใครไหนกันแอบมาทำให้เธอผวัง
อยากรู้ความจริงนั้นใครที่ทำให้เธอคิดหนักอยากรู้ใจเธอนั้นใครที่ทำให้เธอเพ้อพรำใครที่ทำให้ใจชุ่มฉ่ำอยากถามเธอใครใหญ่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 พอดีนะน้ำมาปะไม่เท่าไหร่อ่ะเฉยๆฉันหวังว่าฉันนั้นผิดที่ไม่ได้คิดดีกับเธอไม่เคยจะมีช่องว่างให้เธอมานั่งข้างๆไม่ยอมแม้จะพบเจอเพราะฉันไม่เคยแน่ว่าเธอนั้นเป็นคนแบบไหนเธออาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไม่เคยรู้ว่าเธอคิดอะไรแต่วันในตอนนี้แต่วันในตอนอยากให้เธอลองทำฉันให้ช้ำใจช้ำใจเพราะว่ามันจะมากไปฉันอยากจะเสียใจที่ไม่ได้เลือกเธอช่วยทำให้รู้ให้ฉันได้คิดเสียใจสักนิดสักครั้งในชีวิตที่เคยหันหลังให้เธอวันนั้นให้รู้ว่าฉันนั้นง้อเพียงใดที่ไม่เคยรู้ว่าเธอช่างดีหนึ่งในโลกนี้ไม่เคยจะมีคนที่เป็นความหวังช่วยย้ำอีกครั้งให้รู้ว่าฉันนั้นง้อแค่ไหนเพราะทำให้ฉันต้องเศร้าให้รู้สึกเหงาเมื่อขาดเธอให้ต้องคิดถึงเธอมากๆคงใจยังไงก็ยากให้ยอมรับว่าฉันนั้นต้องการเธอและในเวลานี้เวลาฉันอยากให้เธอทำฉันให้ช้ำใจให้ช้ำใจเพราะมันจะมากไปฉันอยากจะเสียใจที่ไม่ได้เหลือเธอช่วยทำให้รู้ให้ฉันได้คิดเสียใจสักนิดสักครั้งในชีวิตที่เคยหันหลังให้เธอวันนั้นให้รู้ว่าฉันนั้นง้อเพียงใดที่ไม่เคยรู้ว่าเธอช่างดีหนึ่งในโลกนี้ไม่เคยจะมีคนที่เป็นความหวังช่วยย้ำอีกครั้งให้รู้ว่าฉันนั้นง้อแค่ไหนเอาเพลงนี้เอาเพลงนี้งั้นเอาเพลงนี้ก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเวเขียนเนื้อเพลงนี้ให้เวจำเนื้อได้หมดเลยเวเดี๋ยวปอนไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจ้าเขียนเนื้อดิเวฮะโอคุชิอะอย่ามานะอ้าวไปกันหมดเลยเหรอก็ได้นี่หายโกรธกันแล้วใช่ไหมปอนเราว่าช่วงเนี้ยเราโทรคุยกันอย่างเดียวแล้วกันเนาะทำไมอะน้ำคุยที่นี่ด้วยไม่ได้หรอปอนเอาเพลงมาให้น้ำอ่ะน้ำก็ไม่เอา
็เราบอกแล้วไงว่าเรายังรับไม่ได้อ่ะทำไมอะน้ำเดี๋ยวเวเห็นไงเห็นก็เห็นไปดิปอนเรากลัวเพื่อนเสียใจนะตกลงน้ำชอบใครกันแน่นี่ไปกันใหญ่แล้วปอนอย่างงี้เง่าดิงี้เง่าอะไรน้ำน้ำกับเวอ่ะมันคบกันอยู่อ่ะเราไม่คบใครทั้งนั้นน่ะปอนชอบน้ำนะชอบเราเหรอเราเหมือนทอมไม่ใช่เหรอมาชอบเราทำไมอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปชอบผู้หญิงเธอก็คิดแบบเนี้ยน้ำเปล่าอะไรเมื่อกี้เธอยังพูดอยู่เลยพ่อขอโทษปอจะต้องทำยังไงอ่ะน้ำถึงจะเข้าใจปอนแต่ครั้งแรกที่เราเริ่มคุยกันอะปอนก็รู้สึกเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้จะทำให้ชีวิตปอนมีแต่ความสุขทำให้ปอนทำตามความฝันได้น้ำปอนรักน้ำนะเราคิดไว้3เพลงคือ3เพลงใช่ป่ะแต่ว่าถ้าทำเพลงนี้จันจะต้องคิดแบบบล็อกกิ้งดีๆเลยอะเพราะไม่งั้นคือทุกคนมันจะแบบแต่เราว่าเพลงนี้จะสนุกใช่หมวยว่าไงเฮ้ยเห็นเวเปล่าก็เวออกไปตามน้ำเมื่อกี้ออกไปตามเราอะนะใช่ๆน้ำเวมีอะไรน้ำปอนอย่าพูดจะโกหกอะไรอีกอ่ะ
เราไม่ได้โกหกนะเวแล้วที่บอกจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะไม่ได้โกหกเวเราขอโทษแล้วที่บอกให้เราเลือกชอบปอนเนี่ยพ่อน้ำชอบปอนใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะเวเวมึงเงียบไปก่อนเราเสียใจอ่ะเราเสียใจมากอ่ะทำไมน้ำทำกับเราแบบนี้อ่ะเวเราก็แค่อะไรอ่ะน้ำแค่เป็นแฟนกับคนที่ไปแอบชอบอะเหรอแต่มันก็ไม่สำคัญหรอกน้ำมันไม่สำคัญเท่ากับที่น้ำโกหกปิดบังแล้วก็หักหลังเราหรอกที่น้ำไม่กล้าบอกเวอ่ะเพราะกลัวเวเสียใจเคยสัญญากันไว้ว่ายังไงอ่ะถ้าจะชอบใครก็ต้องบอกกันก่อนถึงว่าทำไมปอนชอบมองมาทางเวบ่อยๆอ่ะที่แท้ก็มองน้ำนี่เองปอนขอโทษนะเวเรื่องนี้ปอนไม่เกี่ยวหรอกน้ำน้ำรู้เรื่องพี่โอเล่ไหมพี่โอเล่เขาตายบนดาดฟ้านี่แหละเพราะว่าเขาช้ำใจเวเราขอโทษนะน้องขอโทษนะเราผิดไปแล้วอ่ะขอโทษอ่ะยกโทษให้เรานะสุภาพเพื่อน
ซูเปอร์เพื่อนอะต้องไม่มีความลับต่อกันนะเราสัญญาขอโทษนะดีกันสักทีโล่งหน้าดิลงไปก่อนเลยป่ะเขาจะสวีทกับแฟนเขาไม่ได้นะก็ใช่อ่ะสิก็ดีกันแล้วนี่งั้นก็อยู่ให้ผีพี่โอเล่หลอกละกันนะพูดวิวซะเฮ้ยเงาอะไรอ่ะไอ้ฟาดพวกแกเคยเห็นกองทิชชู่ตรงบันไดระหว่างชั้น9ไปชั้น10ป่ะวะแต่ผมไม่เชื่อว่ะคุณจะไปไหนวะไกลกันเหลือเกินผมไม่กลัวหรอกครับพี่หรือว่าผีพี่เล่จะมีจริงวะจะไปคว้าเอามาชื่นชัยต่อฉัน